YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับเรียนกันต่อในหน้าที่84นะครับนะใน close upเล่ม3ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.3ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับผมหน้าที่84นี้เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือคำสั่งบอกว่าให้ look at the picture and match them with the words นะครับให้ดูคำศัพท์ในข้างล่างนี้นะครับแล้วก็จับคู่กับภาพนะครับนะนั่นก็คือนะครับเป็นคำศัพท์ว่าเรนนะครับเรนก็คือฝนตกดังนั้นฝนตกนักเรียนลองดูสิครับในภาพไหนฝนตกนะครับนะก็ใช้เขียนคำศัพท์ลงไปใต้ภาพนั้นเลย snow นะครับหิมะตกนะครับภาพไหนมีหิมะเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยใต้ภาพนั้นแล้วก็ sunshine นะครับ sunshine คือพระอาทิตย์ส่องแสงนะครับนะภาพไหนพระอาทิตย์ส่องแสงก็ใส่ลงไปโดยเฉพาะเนี่ยภาพนี้นะพระอาทิตย์ส่องแสงนี่เห็นชัดเจนเลยแล้วก็วินนะครับนะลมในที่นี่ก็ลมพัดนะครับ ภาพไหนที่ลมพัดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ลองดูนะครับนะโอเคอ๋อเฉพาะภาพ1 2 3 4นะครับโทษทีครับนะในภาพ1 2 3 4นี้เท่านั้นนะครับนะไม่เกี่ยวกับข้อ B ครับข้อ B ข้อ1โทษทีครับนะข้อ A นะครับนะฝนตกนะครับฝนตกนี่ก็ภาพ2นี่แน่นอนนะครับพอหิมะนะครับนะหิมะก็ภาพ4นะครับนะดวงที่2พระอาทิตย์ส่องนะครับส่องแสงก็ภาพ3แล้วก็ลมพัดก็ภาพ1นะครับนะโทษทีครับแหมคุณครูลืมดูไปนึกว่ามีภาพ8ภาพพอมาข้อ B นะครับผมก็บอก quickly read the email นะครับให้อ่านอีเมลก่อนนะครับอีเมลอยู่ด้านล่างนะครับนะแล้วก็ให้เขาถามนะครับว่า which picture ภาพไหน below ด้านล่างนี้ show the problem บอกปัญหาของนาตาลีแล้วก็แซกนะครับนะคุณครูอ่านว่าแซกอะไรกันนะเดี๋ยวเราไปอ่านอีเมลกันนะครับแล้วก็นำมาตอบโอเคครับไปอ่านอีเมลกันก่อนที่จะอ่านอีเมลนะครับผมให้ทำข้อ C นี้ไปก่อนเลยนะครับนะนั่นก็คือ find it words นะครับในแซกแอนอีเมลให้หาคำเหล่านี้นะครับจากอีเมลของแซกแล้วก็อีเมลของอีเมลของใครนะครับอีกคนหนึ่งนาตาลีนะครับแล้วก็ให้เขียนเส้นใต้นะครับให้เขียนเส้นใต้คำเหล่านั้นลูกสุนิสาทูลมาลาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเช่นกันนะครับผมขอบใจมากๆเลยนะครับนะที่เขียนทักทายเข้ามาDo we use them to talk about good things or bad things? นะครับแปลว่าเราใช้คำเหล่านั้นนะครับเพื่อพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆหรือว่าพูดเกี่ยวกับสิ่งที่แย่ๆนะครับ bad things match them with their meanings แล้วก็ให้จับคู่คำศัพท์เหล่านั้นกับความหมายของมันก็คือให้จับคู่คำศัพท์จากด้านซ้ายมือกับขวามือนะครับดังนั้นคุณครูก็จับคู่ให้เลยนั่นก็คือ bury นะครับ b u r y นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติมd ซึ่งเป็นกริยาช่อง2และช่อง3 bury แปลว่าฝังนะครับนะแปลว่ากลบโดยเฉพาะการฝังศพนะครับนะแต่ในที่นี้คือฝังอย่างอื่นก็ได้นะครับก็จะไปคู่กับคำว่า cover นะครับ completely by something ก็คือความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับความหมายซินโนนิมมีความหมายเหมือนกันcover แปลว่าปกคลุมนะครับผม completely แปลว่าอย่างสมบูรณ์แบบ by แปลว่าโดยนะครับ something โดยบางสิ่งบางอย่างก็จะมีความหมายกับคำว่า bury นะครับส่วนคำว่า collapse นะครับนะแปลว่าล้มกระแทกลงมานะครับนะ collapse ล้มกระแทกลงมานะครับนะทำให้เกิดการแตกหักหรือไม่แตกหักก็แล้วแต่เป็นการล้มเป็นการกระแทกเป็นการยุบนะครับนะ collapse ดังนั้นก็จะตรงกับคำว่า fail นะครับนะ fail รู้สึกนะครับ fail แปลว่ารู้สึกfail โทษทีครับfail แปลว่าตกโทษทีครับไม่ใช่ feel แหมขออภัยอย่างยิ่งเลยครับคนแก่ๆและตาลายนะครับนะ
ถ้า FWEL นะครับ feel แล้วรู้สึกแต่ในที่นี้ feel แล้วตกลงมานะครับนั้นหล่นลงมา and broke นะครับแล้วก็แตกออกเป็นชิ้นๆ นะครับ broke into pieces นะครับโอเคนะส่วนข้อที่3ก็ว่า injure แปลว่าได้รับบาดเจ็บนะครับผมได้รับอันตรายก็จะตรงกับข้อ4นะครับผมนั่นก็คือ hurt ก็แปลว่าได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายโดยเฉพาะได้รับอันตรายตรง a part of the body คือตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับนะส่วนข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับคือคำว่า trap นะครับ trap แปลว่าขังเอาไว้นะครับนะพอขังเอาไว้นี่ความหมายก็คือข้อ A นะครับ impossible to replace นั่นก็คือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะออกจากสถานที่แห่งนั้นนะครับ leave a place เพราะโดนขังเอาไว้แล้วโอเคจบนะครับนะเรียนภาษาอังกฤษดีถ้าเราแปลคำศัพท์ได้นี่ไม่ยากเลยนะครับแต่จะไปยากตรงที่หลักไวยากรณ์อ่ะข้อนี้คุณครูไปเร็วเลยนะครับผมไปข้อต่อไปนั่นก็คือเราไปแปลอีเมลกันนะครับก่อนแปลอีเมลต้องดูคำศัพท์ในบทโฟกัสนะครับก็คือสรุปคำศัพท์ว่าอย่างนั้นนะครับนะบทโฟกัส disaster นะครับ disaster แปลว่าหายนะนะครับหายนะเป็นภาษาไทยที่ต้องแปลอีกทีนะครับแปลว่าความเสียหายนะครับนะหายนะภาษาอังกฤษบอกว่า a very bad event นะครับแปลตามคำศัพท์แปลว่าเหตุการณ์ที่เลวๆเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ร้ายๆอย่างมากนะครับก็คือหายนะหรือเหตุการณ์ที่แย่นะครับคุณครูใช้ภาษาไทยว่าอย่างนั้นส่วนสเต็งนะครับหมายถึงผึ้งนะครับนะต่ออะไรอย่างนี้นะครับต่อยนะครับนะต่อยเป็น cause of sharp pain นั่นก็คือ sharp ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแหลมคมนะครับแต่แปลว่าเจ็บแสบเจ็บอย่างอะไรนะคุณครูใช้ว่าเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะครับนะ sharp pain but แต่ว่า not for long นะครับเจ็บแต่ว่าก็ไม่นานนะครับนะความหมายในที่นี่ตามที่เขาให้มานะครับแปลว่าอย่างนั้น somehow นะครับแปลว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือว่าในวิธีที่ไม่เป็นที่รู้จักนะครับนะคือ somehow ในด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือวิธีที่ไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่ความจริงแล้วแปลอย่างเดียวก็ได้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูลบประโยคข้างหลังดีกว่านะครับเพราะว่าแปลในเนื้อเรื่องแล้วประโยคข้างหลังมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะครับนะเอานี่อะไรครับเนี่ยส่วนคําว่า heater นะครับแปลว่าเครื่องทําความร้อนครับผมเครื่องทําความร้อนก็คือเป็นเสมือนแอร์ในประเทศไทยนะครับแต่แอร์ในประเทศไทยนี่คือเครื่องทําความเย็นส่วนในต่างประเทศนั้นในฤดูหนาวนะครับนะต้องมีเครื่องทำความร้อนครับไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะครับนะเพราะมันหนาวติดลบเลยนะครับบางประเทศเนี่ย heater นะครับภาษาอังกฤษก็คือ a machine that produces heat เครื่องจักรนะครับซึ่งผลิตความร้อนออกมานะครับเห็นไหมครับอธิบายได้อย่างชัดเจนฟังเข้าใจเลยมาดูอีเมลที่แซกเขียนถึงนาตาลีกันนะครับบอกเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับนะจากนาตาลีเขียนถึงแซกนะครับ Hi แซกสวัสดีแซกเพื่อนรักนะครับผม I just had an email and tell you about our day at the beach ฉันเพิ่งได้รับอีเมลจากเธอนะครับและฉันต้องการที่จะบอกเธอว่าจะบอกเธอเกี่ยวกับวันของเราวันหนึ่งนะครับนะที่ชายหาดIt was a disaster มันเป็นวันที่หายนะอย่างยิ่งเลยนะครับพร้อมกับเครื่องหมายอัศเจรีย์อุทานออกมาเป็นวันที่หายนะอย่างไรครับ you should be happy that you didn't come too ก็เลยบอกว่าดีแล้วแหละแซกเพื่อนรักเพื่อนไม่ได้มานะครับนะเพื่อนมีความสุขแน่นอนแต่ฉันนะครับเพื่อนมีความสุขนะครับที่เพื่อนไม่ได้มากับเรานะครับแปลว่าอย่างนั้น It was lovely when we first arrived จริงๆแล้วเมื่อเรามาวันแรกนั้นนะครับมันเป็นวันที่น่ารักอย่างมากเป็นวันที่น่าพอใจก็ได้นะครับ lovely when we first arrived เมื่อเรามาในวันแรกนะครับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง but แต่ว่า not long after thatNot long after that แปลเป็นไทยก็แปลตามคำศัพท์เลยนะครับคือหลังจากนั้นไม่นานนะครับนะ
after แปลว่าหลังจาก that แปลว่านั้น long แปลว่านานหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับ everything change ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยนะครับ dark cloud began to move closer นั่นก็คือเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะครับที่ชายหาดมันมีเมฆครึ้มขึ้นมานะครับ dark cloudsBegan เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเคลื่อนนะครับ Now move closer เข้ามาใกล้เราเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ Toward us Toward แปลว่าต่อหน้าของเรานะครับนะอยู่ภายหน้าของเรานี่แหละ And we started to worry about rain และเรานะครับก็เริ่มเป็นห่วงกังวลแล้วนะครับว่าฝนจะต้องตกแน่นอน But แต่ว่า This is not what happened แปลว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะเล่าให้ฟังถ้าแปลให้เห็นภาพก็ที่อธิบายมาว่าฝนจะตกเนี่ยเมฆครึ้มเนี่ยนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญจุดไม่ใช่สาระสำคัญที่ต้องเล่าให้ฟังแต่นะครับที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คือเรื่องที่ฉันรู้สึกย่ำแย่เพราะเหตุนี้ครับเพราะ I think what happened was worse เพราะฉันคิดว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนั้นนะครับนะมันแย่กว่าที่ฝนจะตกนะครับฝนจะตกเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่ได้แย่อะไรเลยแต่ที่ฉันจะเล่าเนี่ยเหตุการณ์นี้มันแย่กว่านั่นก็คือ the sand started flying everywhere นะครับลมพัดแรงนะครับทรายนั้นเริ่ม ตัวที่ครับทรายเริ่ม flying นะครับในที่นี้เขาใช้คำว่าบินนะครับทรายเริ่มบินไปทุกๆที่นั่นก็คือลมพัดทรายฟุ้งกระจายไปทั่วทุกสถานที่เลยเราต้องแปลอย่างนั้นนะครับนะภาษาไทยแต่คุณครูแปลภาษาไทยจริงๆไม่ได้แปลว่าฟุ้งกระจายนะคุณครูแปลว่าล่องลอยนะครับทรายได้ล่องลอยไปทั่วทุกที่เน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าการแปลสำนวนเป็นไทยนั้นแล้วแต่ละท่านจะแปลนะครับแม้แต่ครูนันเองเห็นไหมครับแปลไว้ก่อนกลับมาแปลตอนนี้ก็แปลไม่ตรงกันแต่ว่าอยู่ในใจความเดียวกันนะครับคือลมพัดทรายฟุ้งกระจายไปทั่วทุกสถานที่It was in my hair พัดมาอยู่ในผมของฉันนะครับ and up my nose นะครับแล้วก็พัดเข้าจมูกนะครับ it's stunning my eyes นะครับ it's stung ตัวที่แหมคุณครูก็ดูเป็นสตันนี่ it's stung นะครับ stung นะครับนะก็คือเป็นกริยาสามช่องนะครับมันพัดเข้ามานะครับในลูกตาด้วยนะครับนะ and I couldn't keep them open I couldn't keep them open ก็คือแปลว่าฉันลืมตาไม่ได้นะครับนะไม่สามารถเปิดตาออกมาได้ก็คือไม่สามารถลืมตาได้เลยทรายเข้าตา somehow นะครับดังนั้นนะครับผมหรือในกรณีนั้นนะครับ we managed พวกเราไปกับหลายคนนะครับก็เลยตัดสินใจ to get back กลับจากชายหาดนะครับกลับไปที่รถก่อนนะครับนะกลับไปที่รถออกจากชายหาดนั้น and we left as quickly as possible left แปลว่าออกจากนะครับเป็นช่องสองนะครับแล้วเราก็รีบขับรถออกจากชายหาดนั้นอย่าง quickly อย่างรวดเร็วเลยนะครับ I was definitely not the day out ฉันรู้สึกว่าวันนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นวันที่มีความสุขสำหรับฉันที่ได้คาดหวังเอาไว้เลยนะครับแปลว่าอย่างนั้นHave you ever had such bad weather at the beach? แล้วเธอเคยมีประสบการณ์อันร้ายแรงที่ชายหาดเหมือนฉันหรือเปล่านะครับก็ถามเพื่อนถามแซกแล้วก็ลงท้ายว่าจากนาตาลีจบนะครับนี่คือทุกคำศัพท์ที่แปลให้นะครับเดี๋ยวคุณครูทำให้เล็กนิดหนึ่งเผื่อว่านักเรียนต้องการที่จะดูสำนวนการแปลของครูพี่นันนะครับจบนะครับไปดูการตอบอีเมลของของนาตาลีนะครับแซกตอบนาตาลีมาว่าอย่างนี้ครับ แซกนะครับเขียนนะครับจากแซกไปถึงนาตาลีนะครับแซกก็เล่าเหตุการณ์ของแซกเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับเป็นสภาพอากาศที่ไม่ดีเหมือนกันนั่นก็คือ your day at the beach sounds terribleyour day ก็คือวันที่พักผ่อนของคุณวันของคุณนั่นแหละก็คือวันที่คุณไปเที่ยวที่ชายหาดตามอีเมลที่เล่ามา at the beach นั้น sound terrible sound เป็น linking verb นะครับเป็นกริยา
ชื่อมนะครับแทน verb to be ไม่ต้องไปแปลว่าเสียงนะครับและห้ามแปลทั้งสิ้นไม่ต้องแปลนะครับแปลแต่ terrible อย่างเดียวถ้าไม่ใส่ sound นี่ใส่ is เข้าไปก็ได้นะครับหรือใส่ watch นะครับนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตวันของคุณที่ชายหาดนั้นเป็นอะไรที่แย่เหลือเกินนะครับ terrible I have never had bad weather on the beach ฉันเองไม่เคยมีประสบการณ์นะครับสภาพอากาศที่ย่ำแย่ที่ชายหาดอย่างที่เธอเล่ามานะครับ but your email did remind meแต่อีเมลของเธอนั้นนะครับทำให้เตือนฉันนะครับเตือนใจฉัน about เกี่ยวกับ the worst weather I have never known ทำให้ฉันทราบทำให้ฉันรู้เลยว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับนะ I have never known ฉันไม่เคยทราบไม่เคยรู้มาก่อน It was the time when me and my family were trapped.อันนี้เขามาเล่าเกี่ยวกับตัวเองแล้วนะครับนะเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับแฟกเองนั้นนะครับก็คือ it was the time มันเป็นเวลาเมื่อฉัน and my family และครอบครัวของฉันนั้น were trapped ถูกคุมขังอยู่คุมขังเพราะอะไรนะครับไม่ได้ติดคุกนานแล้วดูนะครับ in our house อยู่ในบ้านของเรานั่นนะครับ and couldn't open the door และก็ไม่สามารถเปิดประตูหน้าต่างออกไปได้เลย because of snowเพราะว่าหิมะตกหนักครับ Some streets นะครับถนนบางสายนั้น like ours นะครับเช่นถนนหน้าบ้านนะครับ like ours แปลว่าถนนหน้าบ้านของเรานะครับถนนของเรา were covered ถูกปกคลุมนะครับไปด้วยหิมะ No one could come or go ไม่มีใครสามารถที่เข้าออกจากบ้านได้เลยนะครับนะ No one could come or goDriving was impossible การขับขี่ต่างๆนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับ impossible and some cars were buried นั่นก็เพราะว่ารถบางคันนั้นถูกหิมะฝังเอาไว้แล้วครับถูกฝังไว้ในกองหิมะคิดดูก็แล้วกันนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมมันสูงมากๆนะครับสูงขนาดว่าท่วมรถเป็นคันเลยนะครับMy uncle นะครับคุณอาหรือว่าคุณลุงของฉันนั้น and his family และครอบครัวของท่านนั้น had bigger problem มีปัญหาหนักกว่าของฉันอีกนะครับแซกน่าจะเป็นผู้ชายนะครับthough นะครับนั่นก็คือ the roof of their house collapsed หลังคาบ้านของท่านนะครับยุบลงมาเลยนะครับนะ collapsed ยุบลงมาพังลงมาAnd they were very lucky no one was injured แต่มองในแง่ดีก็คือยังโชคดีอยู่นะครับที่ไม่มีใครได้รับอันตรายเลย Many homes in the city และก็มีบ้านอีกหลายหลังนะครับที่อยู่ในเมืองนั้น including mine รวมทั้งบ้านของฉันด้วยนะครับ including นะครับ mine ตัวนี้เป็น possessive pronoun นะครับแปลว่าบ้านของฉันนะครับนะแต่เขาไม่ใส่คำนามมาเพราะเป็นคำสรรพนามที่ไม่ต้องมีคำนามตามหลังนะครับ my ตัวนี้รวมทั้งบ้านของฉันด้วยนะครับ had no electricity for a few days ไฟฟ้าดับนะครับนะไม่มีไฟฟ้าใช้ 2-3 วันเลยนะครับนะ a few days so ดังนั้น people couldn't cook ไม่มีใครสามารถที่จะปรุงอาหารคำว่าไม่ได้ปรุงอาหารในที่นี้คือไม่ได้ปรุงอาหารด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับนะไม่ใช่ว่า 2-3 วันไม่ได้ปรุงอาหารก็เท่ากับไม่ได้กินอาหารไม่ใช่นะครับนะคือไม่สามารถปรุงอาหารกับหม้อไฟฟ้าแต่ว่าปรุงกับเตาแก๊สหรือกับอย่างอื่นได้ All use the heater และก็ฮีเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะใช้กระแสไฟฟ้า In the cool the weather ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนั้นนะครับ It was terrible มันเป็นอะไรที่ย่ำแย่เหลือเกินLet's hope we get good weather in this, we could have weather this weekend. และฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าทั้งเธอและฉันนั่นแหละขอให้เรามีอากาศสภาพอากาศที่ดีเถอะในวันวีคเกิลในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ I'd like to go karting นะครับฉันก็อยากจะไปเล่นรถจะไปแข่งรถโกคาร์ทแล้วนะครับ Would you like to come too? แล้วเธอล่ะอยากจะไปเล่นรถโกคาร์ทกับฉันหรือเปล่าจากแซกนี่คืออีเมลต่างทั้งต่างคนต่างเขียนไปหากันนะครับแล้วเราก็ไปตอบคำถามในหน้าที่85กันนะครับผมหน้า84ก็จบนะครับ